โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้กับผมนะครับผมเชฟเดิมครับผมกัสกาครับผมเป็นนักรีวิวที่จะน้สนน้อแคร์ครับผมรีวิวแบบเตรงนะครับผมไม่จา์แบบตรงนะครับผมดีคือดีแย่คือแย่นั่นเองครับผมวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสาวตอนแรกเป็นไงบ้างฮะล่ะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกเอเมนะครับผมในช่วงสาวตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่ไม่จุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผม โดยใช้หลักการ50%ครับผม50%คือการรีวิวอีก50%คือความรู้สึกจากรับชมท่านเองครับผมโอเคแล้วกการพูดถึงอนิเมะนะครับผมในซีซั่นวินเตอร์นะครับผม2023นะครับผมต้องเรู้ว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะนะครับผมมากนะครับผมเยอะมากกระจุกกันเยอะมากนะครับ40-50เรื่องนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากเยอะกว่าของปีที่แล้วนะครับของแต่ซีซั่นเป็นเท่าตัวนะครับผมเราก็ อยามาพูดถึงอนิเมะที่มีความกระจกเยอะมากอันนี้ต้องรู้ว่าอนิเมะที่มีความกระจกนี้จะมีเรื่องแนวต่างโลกเรื่องแนวโคอมเมดี้โรแมนติกเรื่องอะไรต่างที่มีความ น่าสนใจแค่ไหนกันนะครับผมเราก็ต้องรอดูกันนะครับผมกับซีรีส์โปรเจกต์ที่เราจะพูดถึงชวกสาวตอนแรกของอนิเมะวินเตอร์สองพันยี่สานะครับผมก็ถ้าชอบนะครับผมอนิเมะที่เราในซีซั่นนี่ยเราจะพูดประมาณยี่สิบห้าเรื่องครับซึ่งเยอะมากนะครับผมตามนั้นก็ตอนนี้ก็ดูทรงแล้วจะเข้าสู่ครึ่งทางแล้วครับก็เหลือประมาณสิบเอ็ดเรื่องสุดท้ายก็จะจบซีรีส์นี้แล้วนะครับผมสาวตอนแรกก็เป็นซีรีส์ที่ยาวนานมากก็ทําเกือบเดือนนะครับผมสองสาววันทนี้ก็ทําแบบผมเยอะมากนะครับผมว่า คุณชอบชื่นชอบรายการดีหรือคุณชอบการรีวิวสไตล์ของผมที่รีวิวแบบตรงๆนะครับผมโดยจะพยายามพูดถึงการรีวิวให้คนรู้สึกเข้าถึงง่ายและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมก็ถ้าชอบก็อลกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากรายการชอบนะครับผมช่องรายการผมก็จะมีการพูดคุยอนิเมะนะครับผมเป็นหลักเลยไม่ได้มีการพูดถึงด้านของแนะนําอนิเมะอะไรมันน้อยน้อยลงนะครับผมจะมีการพูดถึงการรีวิวในต่างที่มาพูดถึงควาสกรงๆนะครับผมก็ ขอาฝากช่องเล็กไว้ใด้ใครหลายคนด้วยนะครับผมที่ผมอยากจะทำรีวิวเพราะว่าผมอยากจะระบายพวกคุณฟังว่าเออ ผมมีความรู้สึกต่อเรื่องนี้ยังไงนะครับผมก็ขอบคุณมากที่กดติดตามผมเสมอมานะสาบคนที่ติดตามผมหล,ลอแพลตฟอร์มนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับผมตามนั้นก็อย่าลืมติดตามผมไปตลอดนะครับตามนั้นโอเคเรามาพูดถึงเรื่องที่14นะครับผมเรื่องที่14ที่เราจะพูดถึงกันนะครับผม14นี้ก็เลยสิเอ็เรื่องนะครับผมว่าเจอกันได้เพราะว่าเราจะพูดถึง2 5เรื่องนะครับผมเรื่องที่14จะเป็นพูดถึงเรื่องแนวต่างโลกครับเย yeah. เกิดใหม่ต่างโลกนะอันนี้ผมทุกูนก่อนอันนี้คือทรงแนวเกิดใหม่นะแต่ว่าผมจะนับไปต่างโลกเพราะว่าเขาแถมมาแล้วว่าเขาคือแนวต่างโลกนะครับผมตามนั้นอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับแนวแอคชั่นแอนเจอร์แฟนตาซีกับเรื่องราวของโอมิวจินะครับผมที่ถูกพลอยยศแล้วก็การตายนะครับของเขาได้ ใช้วิชาเพื่อได้เกิดใหม่นะครับผมเกิดใหม่โลกแฟนตาซีแล้วก็อยู่กับเรื่องราวอะไรต่างแล้วก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้นะครับแต่ว่ากับแสดงพลังนะครับผมก็ง่ายคือแนวพระเอกเทพนะครับผมมีฮาเลมเนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งนะครัอผเลยว่าเรื่องนี้จะมีความน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับกับซีรีสนะ์นวต่เรื่องนี้นะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่า ไตเกียวอมิจิโนอเอเซ์ไก,กเทนเซกิครับผมเลยชื่อไทยองมิจิเกิดใหม่นั่นเองครับผมตามนั้นก็แนวเกิดใหม่ต่างโลกนะคขาที่ต้องดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับในซีซั่นนี้ที่มีแนวต่างโลกเยอะแตะเลยหมดเลยนะครับผมตามนั้นโอเคก็เราพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้นะครับอนิเมะเรื่องนี้ก็จะมีแบบโทรเลก็สิทธิ์นะครับผมที่ไหนได้นะที่ไหนบ้างนะครับผม ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้นะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมดที่เดียวนะครับหมนะั่นกะนะ็คือตัวของบ ili, ili, นะิลลี่บิลลี่และเช็ดเดิมครับผมบิลล ili, ี่ซืซสั่นนี้ก็เอามีออกมาเยอะเช็ดเดิมนะครับผมโอเคก็เรื่องนี้นะครับผมสามารถดูได้ที่ตัวของบิลลี่นะครับผมแบบถูเลิกสิ์นะครับผมเรื่องนี้รู้สึกว่าจะต้องเสียตังค์พรีเมียมนะชั้นถ้าใครอยากดูเรื่องนี้เสียตังค์ด้วยนะครับก็เสียตังค์รายเดือนไม่ถึงแล้วก็บาทน,นะครับผมก็ อย่าเลยไปดูเลยนะครับผมโอเคก็เอาคนมาจริงครับตัวของบิลลี่นะครับผมที่เอาของลิขสิทธิ์ที่เราให้ของลสิทธิ์มาให้ดูกันนะครับผมแล้วก็อย่าไปดูเถือนเลยนะขอร้องครับผมมีลิขสิทธิ์ที่แบบโอ้มันเข้าถึงง่ายมากเลยยังจะจะเป็นที่ต้องไปดูถือนอีกเหรออะไรก็าตา้แล้วมีมีของลิสิทธิ์เข้ามาเข้ามาหลายที่ผมสึกว่ามันควรที่จะดูแบบถูกลิขสิทธิ ที่แบบแบบเราเข้าถึงง่ายเราควรจะดูสิ่งดีๆแบบนี้มากกว่านะครับอย่าไปดูอะไรที่มันแบบไม่ดีไม่แย่ไม่ดีไม่ร้ายอะไรเลยนะครับผมแนะนําให้คนดูอะไรแบบนี้ดูแบบครอดสีดีกว่าอย่าไปดูเถื่อนที่มันมีแต่อะไรที่มันแบบมันปอมปอ,ปอมาอะไรก็ตามนะผมแนะนําให้คนดูอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับมันจะเป็นอะไรที่มันดีที่สุดนะครับผมก็ขอมาสาตาร์ตัวเบนะครับผมแล้วก็ออดนูทองเลิสุดกันเยอะๆนะครับผมตามนั้นโอเคเอาละเรื่องนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องของ,ของความคาดหวังนะครับผม ความคาดหวังเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคาดหวังขนาดนั้นไหมอ่าผมไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นผมพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าแนวต่างโลกจริงๆแล้วแนวต่างโลกอะ่ะมันมีเรื่องดีๆจริงๆค่ะมันแค่ไม่เกี่ยวกันอย่างนั้นปีที่แล้วก็นับเรื่องในปีที่แล้วรู้สึกว่าจะมีแค่เรื่องเดียวนะมันที่มันแบบมันดีจริงๆอะ่ะมันดีแล้วมันรู้สึกว่าผมรู้สึกโอเคกับมันจริงๆอะ่ะแต่ที่เหลือก็แบบมันก็ ไม่มีอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีซีรีส์ที่แบบเนื้อเรื่องเขาเสพอะไรตั้งหนใจมันคือเรื่องราวที่พระเอกเทพอะไรต่างที่บอกว่าไอความไม่เอกเทพมีฮารเลมมันทําให้เนื้อเรื่องดีได้แต่แบบเนื้อเรื่องที่ผมเห็นในพระเอกเทพฮารเลมหมดสึกว่ามันมันไม่มีอะไรดีอ่ะมันรู้สึกว่นเรื่องที่แบบว่าธรรมดารีวิวเรื่องธรรมดาอีกแง้วหรออะไรเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออก็รอดูนะเขาบอกว่าซีรีส์จะเป็นซีรีส์ที่มันมีความคาดหวังมันดีขนาดนั้นไหมเพราะซีรีส์นี้คนตามก็เยอะอยู่นะแล้วที่ผม แน่น,นะซีรีส์นี้นะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ผมก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นในความรู้สึกผมเพราะว่ามันมีซีรีส์ที่มันมีซีรีส์ที่แบบมันแนวเลืออื่นที่มันดีกว่านะแต่ว่าซีรีส์นี้อาจจะเป็นซีรีส์ที่ทาให้ซีรีส์คนนี้คุณภาพได้นะครับผมต้องว่าซีรีส์นี้เป็นแนวต่างโลกที่ดีแค่ไหนกันนะครับผมตามนั้นตัวโซโลที่ทานะครับผมโซโลบงนะครับผมที่เคยทําบัสสายวัลซนภาคแรกครับที่เคยทำร่วมกันนะ,นะแล้วก็ผลงานอุลามิจิเอนีิซังนะแล้วก็มีผลงานใน ปีสองอายุสามเนี่ยก็ต้องรู้ว่าผลงานนั้นจะเป็นผลง,งานดีๆแค่ไหน,นครับแต่ว่าเรื่องนี้งานนีไม่ใช่ของโซโลบงก็ต้องพูดว่างานเขางลงานนี้เกี่ยวไปทางโอเคอยู่นะครับถึงแม้งานจะไม่ได้มีอะไรที่มันดีอะไรแต่แต่งานค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับผมถึงแม,ม้จะไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็เถอะนะตามนั้นครับรโซโลบงเพราะฉะนั้นเรื่องงานภาพอะ่ะ อาจจะรับประกันเรื่องงานภาพได้อยู่แต่ว่าเขาไม่เคยทําแนวอนิเมะเรียกว่าเป็นแนวแอคชั่นเดเวอเจอร์เรียก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มันไปทรงไหนนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะครับผมสำหรับตัวของซีรี์นี้นั่นเองครับผมตามนั้นแต่ว่าผมไม่ได้คาหวังเลยแล้วส่วนตัวของผู้กำกับและคนเขียนบทนะครับผมผู้กำกับนะเรื่องนี้มีเชลเลเตอร์นะครับผมก็คือตัวของ ยันลมันมยโยบุนโอชิเนี่ยจับซีรีผู้กองกับแฮปปี้โซกาไลแล้วก็ช่วยทีชีติดเกาะน,นะครับผมแล้วก็มีรันเวย์ครับส่งทันสู่รันเวนะครับผมแล้วก็จะมีโตของราเิจีสร้างแล้วก็เลนไอล็อบนะครับผม อารีน่าฟอบนะผมขอไปเลยในฟอบนะครับผมต่อหล้งก็เป็นซิลลี่นึกที่ว่าก็ทำผลงานดีๆแย่ๆปรับปรนกันไปบ้างนะเขาต้องบอกว่าอ่าซีรีส์นี้นะครับผมเชฟเลนเตอร์ก็เป็นผู้กู้กับที่โอเคนะครับผมต่อหลันสมผู้กู้กับนะครับผมคือตของเรซเกชิบุยะนะครับผมก็เรียกว่าเป็นผู้กับหน้าใหม่นะครับถึงแม้จะมีผลงานที่มันเป็นอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังบ้างแต่ว่าถ้าเป็นผลงานที่เป็นหัวเรื่อยที่สุดเรื่องนี้คือเรื่องแรกของเขาครับผมก็ต้องวันๆนิดนึงนะ ตัวคนเขียนบทนะครับผมต้องเรียกว่าเป็นคนเขียนบทในตำนานอีกคนหนึ่งที่เคยเขียนบท Lucky Star มาแล้วก็คือตัวของโทโกะมาชิเรียตัวตัวเอ่อโทโกะมาชิดะนะจากซีรีส์ Lucky Star Don Master อาจารย์ไม่หมดไม่เอาไหนกับตำนานสาวสายฟ้า Happy Sugar l i g h ถอดฟาเจอร์ลันเวและกกาดแดนนรกไปชั้นหน้าห้าวีไปเปิดเสริมมานะอุลามิจิอันิซังอาจารย์ฉันไม่มีหางแล้วก็ผมเอาแต่สกินทำฟ้าแต่ไม่รู้ทำไมผมถึงได้แข็งแกร่งสังหารแล้วก็ซีซั่นนี้ชีวิตเกษตรกรตามใจในต่างโลกนั่นเองครับผม ก็แต่และเรื่องนะครับผมซีซันนี้เขียนบทเนต่าตเรื่องสองเรื่องนะครับผมตามนั้นแล้วก็ซีซันก่อนเพิ่งทำแนวฟาร์มมาซีซันนี้ก็ทำแนวฟาร์มโอ้โอเคนะครับผมก็เรื่องผมก็พูดถึงเรื่องไอชีวิตกเกษตรลำใจในต่างโลกไปแล้วนะครับก็ไปหาฟังก็ได้นะครับผมในช่องผม,มแหละ นะครับผมก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นแนวต่างโลกีเรื่องหนึ่งกัดเขียนบทของเขาทําได้ดีแค่ไหนนะครับเป็นตัวเรื่องที่แล้วก็เราไปฟังหมก,กันว่าผโพูดถึงเขารู้สึกไงแต่เรื่องนี้เราจะพูดถึงว่าคนเขียนบทจะสามารถดึงศักยภาพาของเรืนี้ได้ดีแค่ไหนนั่นเองครับผมก็ความคาดหวังโอหกัแนวต่างโลกไม่ได้คาดหวังนาดนั้นไม่ได้คาดหวังเลยแต่ถ้าเรื่องนี้มันทําดีอะไรต่างก็ผมก็เราต้องเช่นชมนะแต่ถ้าไม่ดีก็รู้กันนะครับผมตานั้นโอเคเราพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนั่นเองครับผมเรื่องนี้ คะแนนในเอเอ็มเอลซึ่งก็นับว่าสูงอยู่นะนะครับผมสูงอยู่นะครับใช้ได้เลยนะโอเคเราพูดถึงเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อคือฮิโรชินะครับผู้เป็นองค์เมจิตสุดแก่งได้ถูกเพื่อนทธยศนะครับผมกอดตาเขาใช้วิชาเพื่อได้เกิดใหม่อีกครั้งนะครับในโลกแฟนซีนะครับเกิดในโลกแฟนซีในตระกูลจอมขมังเวทซึ่งตัวเขาและคนสมบัติแม่นมนแต่ยังใช้วิชาจากชาติก่อนได้นะครับผม การแสดงพลังที่เหนือกว่าจอมเวททั่วไปในโลกนี้นะครับผมก็ตามนะแหละก็เรื่องราวอันนี้ก็คือเรื่องราวที่แบบองค์มิจิถทุกทรยศก็มาเกินใหม่แล้วเฟรซีแต่ว่าตัวเองไร้เวทมนต์แต่ว่าพลังเวทมนต์โหดมากแล้วก็แบบอะไรก็ตามแล้วก็มีเรื่องราวอะไรต่างที่บอกว่าก็ต้องรอดูในอนาคตนะนนะเพราะาตอนนี้มันมีแค่สาตอนในอีกสิบตอนที่เหลือใช่ไหมเพราะตอนนี้ส3บสาตอนใช่อีกสิตอนที่เหลือจะเป็นไงนะครับผมต้องรอดูกันแต่สามตอนแรกนะครับผมสำหรับคนที่ชอบซีนี้นะครับผมผมไม่ว่าอะไรกันนะ นะครับผมเพราะว่าอันนี้คือชอบ,ชอบความเจ้าสกุลซาผมนะผมตาตรงๆเลยนะทุกคนผมไม่ชอบคือมันผู้ตกงนะมันคือกรอบเดิมๆอ่ะที่เราเคยเห็นน่ะว่าเพเอกเทพฮาเลมอีกแล้วแล้วเนื้อเรื่องผมไม่รู้นะเรื่องนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่ทําได้ดีแค่ไหนนะทุกทาผมคือเรื่องน,นี้น่าเบื่อมากครับเพราะเพเอกเทพเหรอฮาเลมเหรอ คือเรื่องนี้มีทรงเวลาเลยมากเลยเพราะว่ามันมีตัวละครตอนนี้คือสามตอนแรกมีตัวละครเผยตัวละครหญิงมาสองสามคนแล้วอะคือแบบสองคนแล้วก็เลยแบบอ๋ออีกแล้ววะอะไรเนี่ยคืออีกแล้วเหรอเพราะว่าสามตอนแรกผมไม่ได้อนจอยเลยครับผมผมมีสิทธิ์ดมมากแต่ว่าในยึดถือผมอะในยึดถือในความสปิริตของผมอะผมต้องบอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วว่ะก็ต้องดูให้จบนะผมก็ต้องรอดูว่ารีวิวอะไรว่ากันรีวิวผมอะรีวิว จําเป็นยังไงนะเข้าในอนาคตแต่ว่าผมก็ภาวนาให้เรื่องนี้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์นะต่ำกว่าเกณฑ์ที่ผมจะเอามารีวิวนะครับผมต้องรอดูกันแต่ว่าสามตอนแรกคะแนนมันเกมประมาณนี้ก็ต้องพูดหน่อยนะครับผมว่าเรื่องนี้ผมไม่ชอบค่อนข้างที่จะไปทางแง่เลยเพราะว่าปัญหาซีนนี้คือมันหลุดกรอบของความป็นได้เหงเทพฮาเรมเดิมๆแล้วก็เนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรนอกจากที่บอกว่า พพะเอเราโดนเหยียดหยามที่เว hey, so right so like, ่าเฮ้ยไอพวกฉันต่ำแกใช้เวทไม่ได้แกพวกฉันต่ำแกไปแกคขีิขค่าของค่าดูดีค่าใช้พลังเวทได้ค่าไปเรียนในชนชั้นสูงนะแต่แกดิแกใช้เวทหมดไปได้แกมมีค่าเลยอยู่สกูลของเรานะอะไรแบบเอออีกแล้ววะแกมันแค่พวกไอไลเวมนตมแกไม่มีความสามารถอะไรถือไปอยู่เรื่องนี้แกมันแค่เอาเงินมาฟาดหน้าคือแบบเออเอจี้คือแบบเอจี้จีบ้า ม็นขินมากคือแบบมันกูต้องมาเจออะไรงี้กรอวันที่ว่ากูรู้่เลยบายบายบายมือ้ไปเพงเงาไอตัวละครเง้าไอคนโซโก้ไอผู้ชนตอมคือสุดท้ายก็ตอนต่อไปนะสมหน้าเฮียคือแบบกูไม่รู้นะจะมีไอบทบาทแบบนี้ไอเรื่องตรงโสนเนี่ยมันในเยอะแค่ไหนเพราะว่าสามตอนแรกกูก็เจอแต่อย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แต่แบบ สุดท้ายแล้วก็เน้นเรื่องของมันมันก็มีแวนน่าคือมึงโดนดูถูกก็ตบเกียนแม่งเลยแค่นั้นแหละมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีกับซีนนี้เพราะว่าผมไม่เอนจอยเลยครับผมด้าคอนเนื้อเรื่องก็ไปส่วนสำคัญอยู่ว่าเออเรื่องราวของโลกไปนี้ที่มันมีเวทมนต์ไอจอมมารจะเป็นไงกันแน่ฉันต้องไปทําไงต่อตัวพระเอกเราจะเป็นไงต่อจะมีเมียกี่คน อะไรวันนี้อาจจะมีความสนใจในส่วนนี้อยู่ในเรื่องการต่อสู้ชาติต่อสู้ออตรงนี้นคือธรรมดามากครับผมมันไม่มีเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าพลิกแพงเรื่องราวที่บมพระเอกเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคตังส่วนนีรรนน้คือแบบสิ่งที่ผมอยากเห็นแนวต่างเล่าคือพระเอกเทพอ่ะมันเทพได้เว้ยแต่เมือต้องเทมแล้วมันสูสีกันหน่อยถือว่าแล้วคือแบบมาความเป็นเทพมันรู้สึกว่าการต่อสู้มันต้องมีเรื่องราวกามแบบสู่สีต้องแบบพระเอกเราต้องมีความพยายามมากกว่าในที่บอกว่าจะต่อสู้กับจอมมารต้องมีการแบบ ต้องต่อสู้กับพวกปีศาจอะแล้วมันต้องมีการแบบต่อสู้ที่มันต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่ละแต่โต๊ก็ไม่เอกคือแบบมันคือไม่เอกที่แบบโดนตกปุ๊บโดนแทงปุ๊บโอ้มีพลังแค่นี้เองเหรอแกเก่งมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอแล้วก็จบปุ้งอ้าวอ้าวยางทำไมไทยคือแกทําอะไรกับชัดอะไรเงี้ยฉันก็ใช้พลังที่เหนือแกไงล่ะคืออืมอืมอื้อเอ็ดดีคือเฮ้ยเอกเรามาส่งเอ็จีอีกแล้วอะแล้วก็แบบ เขาอใจอยู่มันลงโอเมจินะฮะแล้วก็เรื่องราวนะครับผมด้านเนื้อเรื่องก็แบบมันผมรู้สึกนะเนื้อเรื่องบางอย่างอ่ะคือมึงควรเล่านะอย่างเช่นเรื่องราวโอเมจิเนี่ยที่อยู่ดีก็มีตัวละครที่รู้จักพระเอกมาโผล่มาโดยไม่มีการเล่าว่าตัวละครน,นี้คือเฮี้ยอะไรวะเข้ามานั้นแหละนี่คือปัญหาขขงด้านเนื้อเรื่องว่าตัวละครหรือเนื้อเรื่องตัวสหอือนที่คนจําเป็นต้องเล่าอ่ะคุณไม่ได้เล่าคุณไปเ,เล่าหาอะไรก็ไม่รู้คือแบบ อะไรวะคุณไปเล่าอะไรวะตัวละครต่อสู้กันมีเรื่องราวเยอะอะไรกูไม่รู้คอแบบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเล่าอะ่ะแต่เรื่องเรื่องตรงสวนเนี่ยสวนที่กูรู้สึกว่าไอ้ที่ตัวละครอยู่ดีก็โผล่มาทำไมตัวละครนี้มันอมู่คา,มมคาสิงกับพระเอกเรียกท่านเรียกพระเอกว่านายท่านแต่แบบไม่มีการเล่าเรื่องอะไรเลยก็เรื่องเราพูดมาเป็นอมิติแต่แบบไหนอะ่ะมึงมาเจอกันได้ไงทำไมมึงใช้พลังนี้ได้ไงมึงไม่ได้มีการพูดถึงตรงสวนนี้เลยเนี่แหละคือปัญหาว่าคุณเล่นเนื้อเรื่อง Ö, แล้วนห่งเรื่องอะแล้วแฟนคลับผมกัตัวนะคนที at at ่ตามเรื me, ่องนี้คุณไม่สังเกตตรงส่วนนี้เลยเหรอว่ามันมีบางอย่างอ่ะที่มันต้องเล่าแต่มันผ่านไปงงๆอะคือแบบอะไรอะมันคืออะไรอ่ะทีนี้ผมก็จะอยู่ในอนาคตจะมีเล่าเรื่องราวตัวละครไะเองมากกว่านี้อะไรเนี้ยแต่แบบไอ้เรื่องราตรงส่วนที่แบบมีตัวละครที่ไปเกี่ยวข้องกับพระเอกเราทําไมคุณไม่เล่าตรงส่วนนี้มากกว่านี้ล่ะ อนวันนี้ผมไม่รู้นะครับผมในอนาคตเนื้อเรื่องของตัวละครที่มันโผล่มาเป็นตัวละครหญิงที่โผล่มาจะมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจจะมีเนื้อเรื่องที่ดีแค่ไหนแต่ในตอนนี้ผมรู้สึกว่าสามตอนแรกเรื่องนี้ไม่มีอะไรให้ผมสนใจเลยครับผมตามนั้นมันมันทรงเดิมอ่ะมันไม่เห็นเทพทรงเดิมที่แบบมันก็ยังทิ้งความมันก็แบบต้องของความน่าเบื่อที่มันต้องมีอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันต้องพัฒนามากกว่านี้นะของเนื้อเรื่องนะแต่ว่าอาจจะดีขึ้นในอนาคตได้แต่ตอนนี้คือ ธรรมดามากครับผมแล้วก็เรื่องของคะแนนผมก็บอกเติงหน่อยนะคืออย่าอวยให้มากอย่าโวยให้มากเพราะว่าผมก็ใจอยู่ที่คะแนนสูงเพราะว่าคุณพวกเขาชอบพระเอกเทพกันอ่ะพวกเขาชอบพระเอกเทพพระเอกทรงมันทรงอย่างแบแสแซดอย่างบอยอ่ะนั่นแหละทรงพระเอกเทพทรงมันบแบสได้แบบต้องมาน้าเกลีดยดเกียสู้ชั้นไม่ได้นะอะไรไปแล้วก็แบบเขาชอบแบเงี้กันนั่นเด็กๆกันนะก็ใจอยู่นะครับคะแนนสูงแต่ว่าอย่าโวยเจนไปมันไส้นะครับตามนั้นก็เรื่องนี้สำหรับผมคือ มันเดิมเดิมอ่ะถึงแม้ว่าอใครหรือคนไหนแตชอบตกส่วนแบบด้านของการต่อด้านของตัวละครที่มันไม่ได้เท่กันไปแต่ว่านี่คือไม่เท่เหรอตามนั้นครับผมคือมันไม่มีอะไรเลยครับผมงานภาพนะครับผมโซโลบง สโตร์บงครับผมยังต้องพัฒนาด้านของซีดแอคชั่นให้มากกว่านี้นะเพราะซีดแอคชั่นของเรื่องนี้คือแบบยังไม่ไดีดะนะขนาดนักสโตร์บงมันยังไม่มีการพัฒนาที่ในด้านของส่งของเนื้อหา,านของส่วนที่แบบด้านของเรื่องราวอะไรต่างที่บอกว่ามันยังต้องมีอะไรที่ต้องขัดเกลาอีกเยอะสัตว์ด้านของสตอรี่เอ่ยด้านของเรื่องราวเอ่ยก็ต้องมีการพัฒนาขึ้น ให้มากขึ้นนะครับผมต้องรอดูว่าในอนาคตอนาคตของงานภาพจะพัฒนาขึ้นแต่ไหนแต่ตอนนี้คือธรรมดามากก็ยังมีอะไรที่มันแบบมันยังต้องพัฒนา,ศา,ศาอีกไกลนะครับผมโซโลรบงเนี่ยนะครับผมตามน,นั้นนะโอเคส่วนหน้าของทาวประกอบนะครับผมนักภาพก็ภาพได้ดีทุกตัวละครนะเอาตรงภาพได้ดีทุกตัวละครนะผมภาพได้ดีอะไรตามไม่มีนะักภาพคนไหนที่ภาพแบบแย่เสียงไม่ดีอะไรตามภาพดีหมดเลยนะครับผมตามนั้นโซนเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมนนเพลงเปิดชื่อว่าอีคอนเนชั่นนะครับผม แล้ว xt, response, azione, o, injuries, like yeah, โดยต่อเอเจล่าเอเจล่าที่ร้องเพลงใหญ่โง่ป่ะแล้วก็ย้องเพลงเกิดใหม่มาลัหลายมาห้ามผมจอยผิดวงนี้นะเพลงเรื่องนี้ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับแต่เพลงรู้สึกว่าเพลงผมก็ผมก็เพลงผมผมไม่ได้ชอบผมยังไม่ได้ชอบเพลงนี้ขนาดนั้นนะครับผมตามนั้นแต่ว่าเพลงมันก็โอเคดีนะครับผมซีรีส์นี้นะส่วนเพลงปิดนะครับผมเพลงปิดเรื่องนี้มี2เพลงนะตอนนี้ผมไม่รู้ตอนหน้าจะเปลี่ยนเพลงไหมเพลงปิดตอนนี้มี2เพลงครับโดยตัวของลิงโดยตัวของ E อเาเนเนะนะครับคิโตอะคาลิแล้วก็ วากินะครับผมอ่าคาสเมินาซึ่งเป็นเหล่าตัวละครหญิงนะครับผมอ่าวากิอัสมิก็คือตัวของอัลฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวของเฮียดัดเนเนนะครับผมจะเป็นตัวของอ่าเอมุนะครับผมแล้วอีกคนหนึ่งนะครับผมอากิโตะกาตอลีก็จะเป็นมาเบลคาซึ่งตัวละครนี้เดี๋ยวผมอนาคตซึ่งก็เป็นฮาริมุเอะเอกแหละอ่าเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมเพลงปิดก็ผมยังรู้สึกว่าเพลงปิดผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพลงปิดของข้างธรรมดาไปหน่อยนะครับผม เร้ด่าซอปประกอบนะเพราะคนทำซอปประกอบไม่ได้เคยทำ and, Aí, จูสสกัสเซนนะครับผมแล้วก็อ่เดอะตอนลสกูลนะครับผมแล้วก็ซีซั่นนี้เขาจะทําเพลงซอปประกอบอีกสองเรื่องคือเอาสารวิชาแล้วก็ผลไม้วิทยาการภาคสองนะครับผมเพลงนี้ซาวประกอบเรื่องนี้เพลงดีแค่ไหนถ้าที่ผมฟังมาสามตอนแรกนะครับผมเพลงยังไม่ได้ขนาดนั้นครับเพลงธรรมดานะซึ่งยังไม่มีเพลงอะไรต่างที่มันดี่าขนาดแต่ว่าเพลงอาจจะดีขึ้นก็ได้ท่าแบบลองทำซอปประกอบจริงๆนะ แต่ว่าเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบนะครเป็นเพลงที่เข้ากับเมลเรื่องนั้นดีแต่ว่าเพลงที่ทําฟังติดหูเพลงนี้เป็นซีรีส์ที่เพลงซประกอบฟังติดหัวนะไม่ว่กาก,กับเราไม่งครับผมซประกอบตรงนี้ธรรมดาครับผมตามนั้นโอเคเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์อ่าโอมิจิเกินใหม่นั่นเองครับผม โอ้ไม่ทีเกิดใหม่เปในแนวแอคชั่ Action, Fantasy, น v อเว u r e เจอร์แฟนตาซีครับผมแนวะต่างโลกกับเรื่องราวของอ่โอเมจิสุดแก่งทรยศดดกรยศแล้วก็เกิดใหม่นะครับในโลกแฟนตาซีแล้วก็อ่าสูตรเดิมครับผมเพลงเท่มีฮาเลมเนื้อเรื่องตัวมีตัวละครเอลจี LG, ก็โดดตบเกียร์นะครับผมเรื่องราวบานนี้แหละ คือสาตอนแรกของซีรีส์นี้ผมไม่ได้เอนจอยขนาะดนั้นเนื้อเรื่องของมันก็ไม่มีกไรน,นะเป็นซีรีส์น่าเบื่อตัวละครก็มาส่งเอจพระเอกเทปอีกแล้วไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมีเดียวมีฮาเลมอีกเดี๋ยวก็ซ้ำนะซ้ำผู้หญิงแล้วก็มีฮาเลมแล้วก็มีโูกแล้วก็เป็นตัวละครโดด่าเอจวนูไปอีกและซีรีส์นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในตัวละครในอนาคตจะมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่จะทาให้ซีรีส์นี้มันดีขึ้นได้อาจจะในอนาคตน,นะแต่สําหรับตอนนี้คือเนื้อเรื่องกากับตามนั้นซีีนน้เป็ซท่่วย ในด้านที่บอกว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้สุดสดใจแล้วก็ด้านของเนื้อเรื่องคือไม่มีอะไรเจิงครับผมคะแนนสูงเพราะว่าคนรวยวเยอะเข้าใจอย้่ครับตามนั้นโอเคไซคันเทเกีอิจิครับผมผมให้ที่สี่คะแนนในสาตอนแรกครับผมเกณฑ์แย่ครับผมพอๆกับเรื่องก่อนเนี่ยแหละพอๆกับเรื่องก่อนของคตผู้ผู้เขียนบทคนผู้ผู้เขียนบทอย่างเช่นตัวของตการไม่ชิดได้แหละซีซั่นนี้ผมก็รีวิวไปแล้วเรื่องหนึ่งก็คะแนนเท่ากันได้แล้วครับผมพูดง่ายๆเลยคือปัญหาซีนนี้มันคืออะไรไหม เนื้อเรื่องที่ไม่มีความน่าสนใจค่ะนั้นในสาตอนแรกในอนานะคตก็ไม่รู้นะนั้นเหตุการณ์หรือตัวการเล่าเรื่องบางอย่างอะ่ะควรที่จะมีการเล่า ที่มันควรที่จะเล่าเพราะบางอย่างรับปล่อยผ่านไปยังก็ไม่ดีหล่าตัวละครที่ยังต้องมีการพัฒนามากกว่านี้ไม่ใช่เอ็จี้ไม่ใช่อยู่ดีโชเทมาแล้วบอกว่าแกสอสู้พลังข้าไม่ได้หรอแกมันแค่อ่อนแออะไรก็ว่ามึงไม่จําเป็นแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นกับอายุนี้แล้วอ่ะมึงแค่บอกว่ามึงมีมาค่อ่อนแอเฉยแล้วมึงก็ต้องแบบพัฒนาฝีมือยอนและควาสามารถคือแบบผมไม่เข้าใจว่าการดูเรื่องของซีรีส์ที่จะเป็นไงต่อนาคนนะแต่ดูทรงก็จะแบบรพเอกเทพฮาเลมอีกแล้วอ่ะแล้วบอกว่าไม่มีอะไรจุดที่น่าสนใจนากันะแต่ถ้า ทถ้าคุณทําให้มันซีรีส์นี้มันดีจริงผมก็อาจจะลดความสอบประนาดว่าเป็นแค่แนวพระเอกเทพฮาเลมเกินตลาดทั่วไปก็ต้องรอดูกันแต่ตอนนี้คือผมไม่ชอบครับผมตากนั้นไม่มีอะไรให้ผมรู้สึกมีความสุขเลยกับซีรีส์นี้ครับผมทรมาดามาแย่ yeah, ครับผมอย่างดีนะที่เรื่องเนี้ยผมยังเห็นใจนะไม่งั้นผมจะกดไปสาะแน,นนะผมจะกดไปแย่มากแต่ว่ามันยังมีส่วนที่ดีที่ก็ต้องอยอมรับผมยังมีส่วนที่ดีดบ้างเช่นกับไอเรื่องราวของไอพลังเรื่องราวของตัวละครที่ทําให้หน้ามโม่อยู่รดีไซน์ต่งางก็หน้าโมยอยู่แต่ที่เหลือก มันยังไม่ถึงขั้นรู้สึกว่าทำให้ผมรู้สึกดีต่อดีต่อซีรีส์นี้ขนาดนะครับผมซีรีส์นี้ผมก็ธรรมดานะครับไี่ผมแย่เลยแหละคือมันธรรมดาจนถึงขั้นแย่มันก็ติดหลุดเดิมๆอะนะครับผมตอน,นั้นแหละโอเคก็เซคไรส์เกลวิจินะครับผมใน3ตอนแรกผมให้ที่4คะแนนเต็ม10 ครับผมตามนั้นโอเคก็จะรอสอบการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์สอบเบียบสามเรื่องที่สิบสี่นะครับผมกับรายการสามตอนแรกเป็นการบรรณนะครับผมว่าชอบติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากกับเฉวอยนะครับผมเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอด,ดูกันครับโอเคสวัสดีก็ก่กอนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย